เป็นคู่พี่น้องคนดังที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกันอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับมุกวรณิตกับเมฆจิรเกียรติเพราะก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่ามุกกับเมฆเป็นพี่น้องแท้ๆสายเลือดเดียวกันคลานตามกันมาและด้วยความที่ทั้งคู่สนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันและมักจะมีมุมน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยทำให้มีคนจับไปจิ้นหนักมากบนโลกออนไลน์จนสาวมุกเองต้องออกโรงเคลียร์ถึงเรื่องนี้ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะ okay. แต่ล่าสุดไม่ทันไรจู่ๆกลับมีกระแสดราม่าถึงเรื่องนี้วนกลับมาอีกระลอกหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาตอบว่ามุกกับแม่ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมกล่าวหาว่าพี่น้องคู่นี้เห็นดีเห็นงามกับการที่คนมาจับจิ้นเหมือนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในครอบครัวล่าสุดนักข่าวดาราแลนด์ของเราได้เจอกับสาวมุกก็เลยต้องขอถามถึงประเด็นนี้กับเจ้าตัวกันหน่อย okay. เพราะเห็นว่าทางด้านพี่ชายอย่างหนุ่มแม่ถึงขั้นออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นนี้ในทวิตเตอร์แบบชัดๆเป็นข้อกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อจิตใจคนในครอบครัวของเธอขนาดไหนไปติดตามฟังจากมุกกันค่ะค่ะก็จริงๆหลายๆคนมองว่าการที่มุกกับพี่ชายใกล้ชิดกันมากๆอ่ะมันมีบางกระแสที่มองว่าเฮ้ยพวกเราอ่ะไปส่งเสริมการเขาเรียกว่าการล่วงละเมิดการทางเพศของครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องอะไรแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่สะอิดสะเอียนมากๆสำหรับบ้านมุกนะคะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยบ้านมุกไม่เคยสนับสนุนเรื่องนี้เพียงแต่หนูกับพี่ชายเนี่ยเราเป็นพี่น้องแท้ๆเราสนิทกันมากแบบเราจับมือกันมาตั้งแต่เด็กเราหอมแก้มกันตั้งแต่เด็กเราไม่เคยคิดในเรื่องนั้นเลยอะไรเงี้ยมุกยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แรงที่สุดเรื่องหนึ่งที่มุกเจอมาตั้งแต่เข้าวงการมาเราไม่มีทางที่อยากจะให้คนเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันไม่มีพี่น้องคู่ไหนที่อยากจะให้คนรู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันหรอกอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่เซนซิทีฟแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวแบบนี้นะคะจริงๆเราต้องการที่จะจัดการยังไงกับสิ่งเหล่านี้ไหมกับคนพวกนี้ที่มองเราในทางแบบนั้นจริงๆมุกอ่ะก็ไม่เล่นทวิตเตอร์ไปเลยแบบสักพักหนึ่งไม่เข้าเลยแล้วก็ไม่เข้าทักซักแอปเลยเพราะว่ามุกรู้สึกว่าเรื่องนี้โหดร้ายกับมุกมากมันเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็มุกก็เพิ่งเสียคุณพ่อไปมันมีกันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราสนิทกันมากมันก็ไม่แปลกที่มุกจะอยู่กับพี่เมฆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมุกรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับมุกคุณแม่ว่าอย่างไรมากคุณแม่ก็คือตอนนี้กระแสมันแบบทุกคนค่อนข้างกลับมาเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เขาก็บอกว่าเอ้ยลูกอย่าไปคิดมากตัวพี่เมฆก็เหมือนกันพี่เมฆก็บอกว่าไม่ต้องเสพไม่ต้องดูแล้วแล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมเราจะไม่หยุดรักกันเราจะไม่หยุดการแบบกอดกันให้กำลังใจกันเราต้องเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นพี่น้องแท้ๆกันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกก็อาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายไหมคะหนูคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าเรื่องนี้หนูว่ามันเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจมากอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนไหมคะสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้หรือคนที่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆนะหรือเข้าใจผิดอะไรจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามุกกับพี่เมฆอินฟอร์มทุกคนตลอดถ้าตามทวิตเตอร์กันมานานบอกตลอดว่าเราเป็นพี่น้องกันขอสนับสนุนในอีกทางนึงดีกว่าขอสนับสนุนความรักในบ้านการแสดงความรักต่อกันในบ้านนึกไม่ออกเลยว่าถ้ามุกอยู่ตัวคนเดียวมุกจะทำยังไงแต่มุกมีพี่เมฆมุกมีคุณแม่ที่เราแสดงความรักกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็อยากสนับสนุนเรื่องของการแสดงความรักกันในบ้านนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube GMM 25 Thailand อัปเดตทุกวันที่นี่ทางช่อง GMM 25